หัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ eBay อยู่ที่คีย์เวิร์ดครับสวัสดีครับก็วันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับมาแชร์เทคนิคการทำธุรกิจ eBay เป็นสาระความรู้ดีๆอีกแล้วนะครับเนาะก็เรื่องที่ผมจะมาแชร์วันนี้ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเขียนคีย์เวิร์ดนะครับให้ถูกต้องนะว่าการเขียนคีย์เวิร์ดเนี่ยเขาเขียนที่ถูกต้องเนี่ยแล้วทำให้เราติดหน้าแรกผลการค้นหาของ eBay เนี่ยเขาเขียนกันแบบไหนบ้างนะครับก็วันนี้ผมจะมาให้หลักความรู้นะครับที่เป็นของ eBay โดยตรงเลยนะครับว่า eBay เขามีข้อกำหนดในการเขียนคีย์เวิร์ดให้ถูกต้องแล้วก็ให้เจอลูกค้าเกิน60%เนี่ยขายได้เกิน60%เนี่ยเขาเขียนคีย์เวิร์ดกันแบบไหนบ้างเนาะก็ eBay เขาบอกว่านะครับสินค้าที่พ่อค้าเขียนคีย์เวิร์ดที่ถูกต้องนะครับประกอบไปด้วยรายละเอียดของสินค้าเนี่ยไม่สร้างความสับสนให้กับลูกค้านะครับ eBay จะดึงไว้ผลการค้นหาหน้าแรกของ eBay นะครับเพียง100รายการนะฮะโอ้โหเนาะ100รายการก็ถือว่าเยอะนะครับเนาะเพราะ eBay บอกว่าลูกค้าคลิกไม่เกิน2หน้า eBay นะครับผลการค้นหาของ eBay นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นอย่างมากเลยที่จะต้องรู้หลักการเขียนคีย์เวิร์ดที่ถูกต้องให้เราอยู่หน้าแรกของผลการค้นหา eBay แล้วถ้าเราอยู่หน้าแรกผลการค้นหาของ eBay เนี่ยก็แสดงว่าเรามาเจอลูกค้าเกินเรามาเจอลูกค้าเกิน60%แล้วถ้าเกิดเรามาเจอลูกค้าเกิน60%ก็แสดงว่าเรามีโอกาสขายทำเงินได้บน eBay เนี่ยเกิน60%อย่างแน่นอนนะครับเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาไล่เป็นขั้นเป็นตอนนะฮะว่าคุณต้องเขียนคีย์เวิร์ดแบบไหนบ้างเนาะใช้แนวคิดไหนบ้างแล้วเขียนอย่างไรบ้างถึงจะไปเจอลูกค้าที่ต้องการสินค้าเราเลยนะครับเนาะเราขายพลอยเราขายแหวนเราขายเสื้อผ้าเราขายงานแฮนด์เมดอยู่เมืองไทยเนี่ยจะจูนสินค้าอย่างไรนะไปเจอกับคนทั้งโลกได้เลยนะเราจะทำอย่างไรเนี่ยให้คนทั้งโลกเนี่ยเห็นสินค้าของเราเนี่ยนะเราจะต้องเขียนคีย์เวิร์ดที่ถูกต้องนั่นคือหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ eBay เลยนะครับนะก่อนที่เราจะเริ่มต้นผมให้ดูก่อนนะครับว่าคีย์เวิร์ดของ eBay คืออะไรนะครับแล้วเขาเขียนกันแบบไหนบ้างนะครับนะถ้าเกิดเราไปเปิดหน้า eBay แล้วเจอผลการค้นหาสินค้าบน eBay นะครับแล้วเจอแถบสีฟ้าๆแบบนี้นะเนาะแล้วมีตัวอักษรแบบนี้80ตัวอักษรเนี่ยเราเรียกกันว่าคีย์เวิร์ดนะครับ eBay ให้เขียนคีย์เวิร์ดได้ไม่เกิน80ตัวอักษรเท่านั้นนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องพิถีพิถันนะครับคัดเลือกคำพูดนะฮะเพื่อให้ลูกค้ามาเจอสินค้าของเรามากที่สุดเลยนะครับนะอ่ะนะครับมีแนวคิดง่ายๆนะครับก่อนที่จะพูดถึงแนวคิดต้องบอกก่อนว่าคีย์เวิร์ดคืออะไรนะคีย์เวิร์ดคือคำค้นหาสินค้าของลูกค้านั่นเองนะฮะเนาะสมมติว่านะครับวันนี้ผมอยากจะหาซื้อกางเกงขาสั้นสักตัวนะฮะนะครับเนาะผมก็จะมาเขียนคีย์เวิร์ดที่ใช้คำว่า short นะที่แปลว่ากางเกงขาสั้น SHORTS นะครับเนาะกางเกงขาสั้นนะเนาะแล้วก็นะครับผมก็ค้นหาเลยนะเนาะก็จะทำให้ผมเนี่ยเจอกางเกงขาสั้นในผลการค้นหาบนหน้า eBay เนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยนะครับเนาะแต่คีย์เวิร์ดที่ดีนะครับ eBay เขาบอกว่าจะต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดของสินค้านะครับคีย์เวิร์ดที่ดีต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดของสินค้านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกว่ารายละเอียดของสินค้าการเขียนคีย์เวิร์ดที่ดีที่ถูกต้องเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเนาะ eBay เขาบอกว่าคีย์เวิร์ดนะครับของ eBay นะฮะควรจะประกอบไปด้วยรายละเอียดสินค้า5อย่างนี้นะครับ5อย่างนี้นะครับอันแรกนะครับชื่อของสินค้าอันแรกนะครับต้องเป็นชื่อแบรนด์ของสินค้านะครับคุณต้องบอกชื่อแบรนด์สินค้าให้ชัดเจนนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีเพื่อนหลายคนถามว่าก็ของสินค้าหนูเป็นงานแฮนด์เมดมันไม่มีชื่อแบรนด์เนี่ยเราควรจะใส่ลงไปนะครับก็คือใส่ชื่อร้านค้าของคุณหรือชื่อแบรนด์ของคุณนั่นเองนะครับเนาะ
ถ้าเกิดว่าสินค้าคุณมีแบรนด์อยู่แล้วนะครับคุณขายนีเวียคุณขายสบู่นกแก้วอันนี้ไม่ยากนะครับคุณก็เขียนชื่อแบรนด์สินค้าของคุณเป็นอันดับแรกเลยนะครับรายละเอียดตัวที่2นะครับชื่อสินค้าต้องชัดเจนนะครับชื่อสินค้าต้องชัดเจนหมายความว่าอย่างไรนะครับเช่นคุณขายปากกาแบบนี้นะปากกาแบบนี้นะครับชื่อสินค้าที่ชัดเจนก็ควรจะเป็นเพนนะเนาะที่แปลว่าปากกานะครับเนาะต่อมานะครับแนวคิดที่3ก็คือนะรายละเอียดของสินค้ารายละเอียดสินค้าหมายความว่าอย่างไรนะครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเนี่ยนะครับรายละเอียดสินค้ารายละเอียดสินค้าจะประกอบด้วยสีไซส์ material นะครับสีไซส์ material ผมก็จะเขียนลงไปนะครับสีเลดนะสีแดงนะฮะ material ก็คือพลาสติกนะครับต่อมานะครับไซส์นะ small นะเป็นไซส์เล็กหรือถ้าเกิดคุณวัดไซส์ได้ก็จะดีมากๆเลยนะครับเนาะนี่คือรายละเอียดตัวที่3นะครับก็คือเรื่องของรายละเอียดสินค้านะสี่นะครับคือต้องมองดูโพยด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวลืมนะครับการพูดที่ดีจะต้องเตรียมพร้อมนะครับนะอ่ะนะตัวที่4ก็คือลักษณะของสินค้านะครับนะลักษณะของสินค้าคนนี้อันนี้จะงงๆนิดนึงเอ๊ะมันก็น่าจะจบไปแล้วนะในหัวข้อที่3ลักษณะสินค้าไม่ใช่ครับลักษณะสินค้าที่ eBay เขาหมายถึงเช่นปากกาอันนี้มีลายช้างนะครับมีลายช้างนะหรือมีลายตุ๊กตามีลายหมีภูอย่างเงี้ยเราต้องบอกไปว่าลักษณะมันคือ elephant นะครับก็คือช้างนะครับเนาะเหมือนกับเราขายกระเป๋าช้างเนี่ยเราก็ต้องบอกว่า back elephant นะครับแบบนี้เลยเนาะรายละเอียดตัวสุดท้ายนะครับที่คุณจะต้องใส่ลงไปในคีย์เวิร์ดนะฮะเนาะนั่นก็คือสินค้าชิ้นนี้ใครเป็นคนซื้อนั่นก็หมายความว่าคุณจะขายสินค้าชิ้นนี้ให้กับใครนะครับเนาะว่าปากกาด้ามนี้นะครับแน่นอนผมต้องขายให้กับใครฮะ student นะครับนักศึกษาเนาะหรือไม่ก็คนทำงานออฟฟิศผู้จัดการนะฮะอะไรพวกนี้เลยก็คือใครซื้อสินค้าเรานะครับถ้าเกิดว่าคุณเขียนได้5ลักษณะนี้นะครับนะโอ้โหยังไงนะครับ eBay ก็จะช่วยดันสินค้าคุณเนี่ยติดหน้าแรกๆเลยนะครับเพราะอะไร eBay บอกว่าคุณเขียนคีย์เวิร์ดได้ชัดเจนแล้วทำให้ลูกค้าเนี่ยไม่สับสนนะครับเนาะไม่สับสนกับตัวสินค้าเนี่ยก็จะทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นเนาะแล้วก็ eBay เขาก็ไม่ถูกร้องเรียนไม่ถูกฟ้องร้องอะไรด้วยเพราะว่าเขาซื้อสินค้าลูกค้าซื้อสินค้าที่ตรงกับความต้องการพอดีนะเนาะอันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยขายสินค้าได้ง่ายขึ้นแล้วก็รวยมากขึ้นนะคุณสามารถเขียนคีย์เวิร์ดแบบนี้นะครับกับสินค้าตัวไหนก็ได้บนโลกใบนี้โดยใช้ไอเดียหาข้อนี้เนาะคุณอาจจะเปลี่ยนไปขายกางเกงขาสั้นเปลี่ยนไปขายเสื้อแขนยาวเปลี่ยนไปขายกระเป๋าช้างเปลี่ยนไปขายสมุนไพรใช้วิธีคิด5ข้อนี้เลยนะครับเนาะเพียงแค่นี้คุณก็ประสบความสำเร็จในโลก eBay แล้วเราถือว่าการเขียนคีย์เวิร์ดนะฮะคือประตูแรกนะครับที่ทำให้ลูกค้ามาเจอสินค้าเราเนาะเรื่องของการเซอร์วิสเรื่องของการของแถมอันนี้เป็นปลายทางนะครับอย่างแรกคุณต้องทำให้ลูกค้ามาเจอสินค้าของเราก่อนนะครับโดยการเขียนคีย์เวิร์ดที่ถูกต้องนะครับเนาะคีย์เวิร์ดที่ถูกต้องต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดของสินค้านะส่วนคำว่า best seller นะครับ free shipping นะ certify โอ้โหคำพวกนี้ eBay บอกว่าเป็นคำฟุ้งเฟ้อนะเขียนลงไป eBay ไม่ช่วยดันสินค้าขึ้นมาอยู่หน้าแรกนะครับเพราะว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับตัวสินค้าเลยเนาะยิ่งคุณเขียนคำว่า best seller เนี่ยคุณเพิ่งสมัครเป็นแอคเคาท์ eBay เป็นผู้ขาย eBay เพิ่ง2วันเองเนาะไปเขียนว่าตัวเองเป็นเบสเซลเลอร์อย่างนี้นั้น eBay บอกว่าสร้างความสับสนให้ลูกค้าละเนาะ eBay อาจจะไม่ดันร้านคุณเลยก็ได้นะครับเนาะระวังให้ดีนะฮะวันนี้ก็ผมมาแชร์หัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ eBay เลยเนาะ
ทุกคนสามารถที่จะเอาไปปรับใช้ได้นะครับถ้าเกิดใครกำลังทำธุรกิจ eBay อยู่หรือเป็นนักเรียนของผมหรือว่าคนที่เรียนกับผมแล้วยังไม่เก็ตเรื่องของการทำธุรกิจ eBay เนี่ยเรื่องของการเขียนคีย์เวิร์ดนะวันนี้ก็ถือว่าคุณได้เยอะพอสมควรเลยเนาะก็ผมจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ eBay เป็นความรู้ดีๆแบบนี้มาฝากทุกท่านทุกๆวันนะครับเนาะถ้าเกิดอยากได้รับความรู้ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามที่ช่องของผมด้วยนะครับผมโค้ชศักดาออนไลน์เมเกอร์สวัสดีครับ